สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับแอดมินอุ้ยนะครับเพจ2โรงเขียนแบบเครื่องกล CDCAT แล้วก็ YouTube Channel CAT iDraw นะครับวันนี้ก็จะมีไม่อยากจะพูดคำว่าสาระมันดูคิดเครียดเนาะวันนี้ก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นทิปแล้วกันตัดเอามาบางช่วงบางตอนนะครับเนื้อหาวันนี้จะเป็นในเรื่องของการทำให้เฟืองขยับได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราปฏิเสธเครื่องจักรไม่ได้ว่าไม่มีการส่งกำลังด้วยเฟืองเลยนะครับหลายๆส่วนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เฟืองเพื่อที่จะส่งกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่งานแมคคาทรอนิกหรือว่างานเครื่องจักรกลทั่วๆไปนะครับเฟืองเป็นส่วนสำคัญการขึ้นรูปหรือว่าการออกแบบด้วยชิ้นส่วน3มิติแล้วเนี่ยแล้วนำมาประกอบกันเนี่ยหรือว่าเอาไปทำดรออิ่งเนี่ยมันยังไม่พอนะครับถ้าเราสามารถทำให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับมันจะสามารถดึงดูดหรือว่านำเสนอได้เข้าใจมากขึ้นนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องมีคำถามผู้จัดการจะได้ไม่ต้องมีคำถามหรือว่าลูกน้องจะได้ไม่ต้องมีคำถามนะครับพรีเซนต์ไปทำมูฟเมนต์เลยว่าอ่ะมันทำงานอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับก็เราจะมาทำเฟืองขยับกันมันก็จะมีวิธีการไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นักนะครับมันเป็นในเรื่องของการทำแอนิเมชันเพื่อที่จะพรีเซนต์นะครับไม่ใช่ดินามิกซิมูเลชันเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคเบื้องต้นอธิบายตัวงานก่อนผมจะมีเฟืองอยู่4ตัวแบบนี้นะครับ1 2 3 4ก็จะมี25ฟันแล้วก็มี79ฟันก็คือตัวใหญ่นะครับแล้วก็25ไป79ข้างล่างก็25เหมือนกันนะครับก็สรุปว่าจะมีเฟือง25ฟันกับ79ฟันนะครับอยู่2คู่นะครับก็ในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็เดี๋ยวผมปิดไปก่อนโอเคในเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเราจะใช้คำสั่งในการประกอบพื้นฐานนะครับใส่เข้าไปนะครับประกอบปกติใช้ insert ใช้ basic constraint ที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็ใช้พวกนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับในคลิปผมก็ทำไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับลองไปไล่ดูนะครับตรงนี้เราก็จะมีการใช้ basic constraint ช่วยประกอบก่อนในเบื้องต้นนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็เซตระยะเซตตำแหน่งที่เมื่อทำงานเนี่ยเขาจะอยู่ตำแหน่งนั้นเลยนะครับก็เซตซะให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการใส่ค่า offset ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตำแหน่งหรือว่าเอา bearing มาใส่หรือว่าเอา power มาใส่อะไรก็ทำให้เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจับคู่มันนะครับเบื้องต้นเราดูก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวขับนะครับตัวเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวขับก็คือ25ขับ79นะครับแล้วก็เพาเส้นนี้ก็จะมี79 1อันนะครับแล้วก็ตัว25ฟัน1อันซึ่งก็จะเป็นตัวขับ79อีกฝั่งหนึ่งส่งกำลังไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันรับโหลดมากนักนะครับก็จะใช้วิธีการทดลองลักษณะแบบนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดึงกันดูนะครับหลังจากที่เราใช้คำสั่งพื้นฐานเดี๋ยวผมปรับไปที่ท็อปวิวแล้วกันดึงง่ายดีนี่นะครับมันก็ต่างคนต่างอยู่ของมันเห็นไหมต่างคนต่างอยู่นะครับคราวนี้อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทำการคอนสเตนพื้นฐานเข้าไปเรียบร้อยแล้ว 1. ปรับตำแหน่งครับผมจะใช้วิธีการ drag and drop เลยบางท่านอาจจะใช้ contact set แต่ในที่นี้ผมยังไม่นำเสนอเรื่อง contact set ก่อนเดี๋ยวมันจะซับซ้อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ชำนาญพอมันจะทำให้เกิดปัญหาเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะดึงมาในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้คอนสเตนมาฟิกเขานะครับไม่ต้องใช้คอนสเตนมาฟิกเขาก็ปรับระยะฟันให้มาอยู่ในตำแหน่งที่คาดว่ามันไม่ชนกันนะครับมองไปที่ท็อปวิวแล้วก็ดึงประมาณนี้นะDrag and Dropนะครับคลิกซ้ายถ้ามองไม่ชัดก็ซูมอินเข้าไปได้ประมาณนี้นะโอเคคู่แรกได้แล้วคู่ขับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คู่ด้านล่างเหมือนกันเราเลือกที่จะปรับตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็ได้ก็ใช้วิธีการเดิมนะครับใช้วิธีการเดิม move เข้าไปคาดว่าไม่ให้มันชนกันอย่างนี้นะแล้วก็ซูมเอาออกมาหมุนดูอีกทีนึงตำแหน่งทุกอย่างเซตเรียบร้อยนะครับเซตเรียบร้อยแล้วทำยังไงมาผูกความสัมพันธ์ครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะผูกก่อนที่แกนนี้นะครับให้เฟือง25ที่อยู่ด้านล่าง25ฟันที่อยู่ด้านล่างกับ79ที่อยู่ด้านบนเป็นอัตราเท่าๆกันก่อนใช้วิธีการคอนสเตนครับแล้วก็มาที่โมชั่นครับคราวนี้ผมเลือกไทป์เป็นแบบโรเทชั่น
นะครับโลเทชันอันนี้ผมให้เลือกโซลูชันเป็นแบบให้มันหมุนตามกันก็คือเป็นแบบ forward นะครับ1 2เนี่ยหมุนตามกันอัตราทดเท่ากับ1นะครับเรโชนะครับเกียร์เรโชวิธีการเลือกผมก็เลือกที่ตำแหน่งของเฟืองไปเลย1แล้วก็อันล่างนะครับอันล่างคลิกให้โดนนะครับเป็นเฟืองนะเป็นเฟืองนะ2โชหลังจากนั้นนะครับกดโอเคก่อนแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าเขาหมุนตามกันไหมอย่างนี้คือหมุนสวนทางกันเห็นไหมครับเรามาปรับก่อนนะครับไปที่โลเทชันในโมเดลเบราว์เซอร์คลิกขวา Edit หมุนสวนทางกันเฉยเลยโชเดี๋ยวผมลองปรับดูนี่นะครับต้องหมุนไปพร้อมกันลักษณะนี้นะต้องหมุนไปพร้อมกันลักษณะนี้นะครับนี่คราวนี้มาปรับตำแหน่งด้านบนก่อนที่จะไปเซตค่าในส่วนอื่นนะครับโอเคฟุกมากเลยคราวนี้เรามาเช็คที่อื่นเมื่อกี้เรา move ตรงนี้ไม่รู้มันไปสะดุดตรงไหนบ้างนะครับเราก็มาปรับนี่เหมือนเดิมซูมอินเข้าไป drag and drop show เอาประมาณนี้คาดว่ามันไม่ชงกันแล้วแต่ถ้าจะเอาเช็คละเอียดก็คือใช้ contact set แล้วก็ inspection check ก่อนเลย analyze interference check นะครับโชว์อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ก็ปิ่มๆนิดนึงนะครับก็ค่อยขยับตามจนกว่าเมื่อเวลาเราเช็คแล้วมันไม่ขึ้นนะครับลักษณะนี้โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คคู่นี้ก่อนผูกก่อนนะครับไปที่ assemble แล้วก็ไปที่ constraint นะครับแล้วหลังจากนั้นไปที่ motion ไปที่แท็บ motion เลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมเลื่อนเมาส์ไปเลือกบริเวณนี้โป๊ะให้มันอยู่จุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณนี้โชว์อัตราทดทำยังไงอัตราทดเราเอางี้เลยครับก่อนนะ79หาร25นะครับ79หาร25อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราลองดึงดูต้องเอา25หาร79หรือเปล่าเช็คก่อน สงสัยจำสับอีกแล้วผมมันต้องได้เนาะใช่นะครับต้องเอา25หาร79คือตัวไดต้องอยู่ก่อนนะตัวไดต้องอยู่ก่อนคราวนี้ผมก็มาจับตัวที่เป็นตัวส่งจากแหล่งต้นกำลังไปก็คือตัวแรกเลยเป็นตัว25พาวขับตรงนี้นะครับคราวนี้ผมมาใช้ constraint แล้วก็ motion เหมือนเดิมเอาเป็นแบบ reverse นะครับเลือกโป๊ะ1โป๊ะ2อัตราทดคราวนี้ผมเอา79หาร25เดี๋ยวสิต้องเอา25หาร79มองไปที่ท็อปวิวก่อนหมุนเห็นไหมครับหมุนเห็นไหมครับอันนี้ผมแดกดรอปเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับพูดง่ายๆคือตัวไหนได้เอาขึ้นต้นเลยแล้วก็หารด้วยตัวตามนะครับเราก็จะได้เกียร์เรโชมาเมื่อกี้ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเช็คค่าดูคลิกขวา Edit ที่ Rotation แล้วก็ไปที่ Ratio เห็นไหมก็จะได้มาเท่ากับ 0.316 นะครับคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยเราก็ไปใส่ได้ Constraint ตัวที่เป็นตัวต้นกำลังขับก็คือตัวเฟือง25ฟันแค่นั้นเลยเห็นไหมครับคราวนี้ทำยังไงก็ไปใช้ Basic Constraint แล้วก็ไป Fix Angle นะครับผมเลือกเป็นแบบ Direct Angleเลือกเป็นแบบ direct angle คราวนี้ลืมดูเพลนเลยผมไปที่เฟืองนี้ก่อนออกก่อนนะไปที่ model browser ไปหา work plane ที่เป็น work plane ในการขับเอาเป็นเอาตัวนี้แล้วกันกีอะไรคลิกขวาเลือก visibility เปิดออกมาคราวนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับคลิกขวา enable นะครับเพื่อที่จะเอาขอบมาทำการ drive นะครับมาทำการนั่งอิงจุดได้คราวนี้ไปที่ constraint เลยไปที่ angle เหมือนเดิม solution เป็นแบบ direct angle เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมก็เลือกที่ plane ครับอันดับแรกผมเลือกไปที่บรรทัดก่อน predict offset and orientation นะครับก็คือเมื่อเราเมทเสร็จปุ๊บมันจะไม่ทำการดึงอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะฟิกค่าปัจจุบันคลิกโป๊ะเทคนิคนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยทีเดียว
คลิกโชะ1ทีแล้วก็หาขอบเรียบผมใช้ขอบนี้เห็นไหมครับว่าตำแหน่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ 151.1 151.1 คราวนี้ผมลองใส่เป็น0ดูก็ขยับนะครับเป็นเรื่องปกติอันเช็คบ็อกตัวนี้ออกด้วยนะคราวนี้กดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้แองเกิลตัวนี้ขึ้นมาผมจะไปเปลี่ยนจะไปรีเนมคอนสแตนต์ให้มันชื่อเป็นไดรฟ์นะครับจะได้รู้ว่าตรงนี้มันคือตัวแปรในการทำให้ชุดเฟืองเนี่ยมันขับเคลื่อนได้นะครับ PAR โอเคเห็นไหมครับเมื่อเข้ามาอย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อโอเคมันคือไดรฟ์คราวนี้เราไปลองไดรฟ์กันดูนะครับคลิกขวาเลยแล้วก็เลือกไดรฟ์นะครับคราวนี้จาก0เอาสัก270แล้วกันนะจะให้หมุนไปเท่าไหร่เพย์ก่อนเห็นไหมครับถ้าจะให้เร็วขึ้นเอาสักหลายรอบสักหน่อยแล้วกันคูณ2แล้วกันไปที่หางปลานะครับแล้วก็ตรง increment ผมให้เป็น3แล้วกันไปทีละ3องศาก็จะเร็วขึ้นหน่อยสองพันสิบคูณ2แล้วกันทำไมมันสเต็ปนี่นะครับเอาคูณ20แล้วกันเยอะๆหน่อยหมุนกลับก่อนนะแล้วค่อยหมุนนี้นี่ลองดูนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรโมชั่นของเฟืองที่เราแสตาทดอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมแต่ที่สำคัญก็คือการที่จะให้เฟืองมันหมุนไปด้วยกันลักษณะนี้โดยที่มันเป็นไปตามจำนวนฟันเป็นไปตามล็อกของมันนะครับเราจะต้องใส่อัตราทดให้มันถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับก็ได้คอนสแตนต์แล้วก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยโชว์แล้วเขาก็จะให้เราเซฟปกติเลยเราก็ได้ปกตินะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของพวกเราดูนะครับก็สำหรับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube Channel CAT iDraw ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย